ก็คือหมอหลายคนเนี่ยก็คือตั้งแต่เรียนจบมาไม่เคยถ่ายโปรไฟล์เลยเคยมีรูปโปรไฟล์ตัวเองปะของแพทย์อะที่แบบใส่ชุดกาวแบบดีๆเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีเลยซึ่งฉันก็เพิ่งมีหลังจากจบหมอมา4ปีหมอรู้สึกว่าแพทย์ก็เป็นโปรดักต์ชนิดนึงอะจุดขายของเรามันไม่ใช่แค่เครื่องเลเซอร์แพงอะค่ะแต่ว่าแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถอะก็คือเหมือนเป็นโปรดักต์ชนิดนึงที่ไฮเอนด์เราอาจจะคุมคุณภาพได้ในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องยาแท้แต่ในท้ายที่สุดอะแพทย์อะแต่ละคนก็จะถูกจริตกับแพทย์ต่างกันอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงการเงินก็ต้องคิดถึงเรื่องผลมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเรื่องราคาที่สบายกระเป๋าไม่เจ็บเลยใช่ค่ะหมอก็ใช้บริการอยู่ทั้งตัวจ้ะเรื่องการนำของแท้ 100% เอาของกลับบ้านได้ราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนหมอฉีดสวยมากค่ะรับรองได้ถ้าไม่สวยก็คือไม่คิดเงินเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอมาสตูดิโอนะคะก็วันนี้นะคะก็คือหมอตั้งใจไว้นะคะว่าจะมาดูการถ่ายทำโปรไฟล์แพทย์นะคะเพราะวันนี้เราอ่ะได้เช่าแล้วก็ปิดสตูดิโอนะคะแล้วก็เอาแพทย์ที่ยังแบบว่าถ่ายรูปโปรไฟล์ของตัวเองก็เอาไปใช้ในงานคลินิกต่างๆค่ะแล้ววันนี้ก็เลยจะพาทุกคนนะคะได้มารู้จักแพทย์บางส่วนนะคะที่ได้มีคิวมาถ่ายโปรไฟล์วันนี้พอดีนะคะแล้วก็จะมาดูว่ามีหมอสาขาไหนบ้างนะคะเป็นรอบถ่ายโปรไฟล์เก็บตกค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศนะคะการแบบการถ่ายทำนะคะมาเข้ามาเลยเย้อันนี้หมอนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคุณหมอก็แต่งตัวแบบว่าของคลินิกก็คือมีทั้งทีมช่างหน้าช่างผมก็คือเตรียมพร้อมให้แพทย์นะคะเอาไว้มาถ่ายโปรไฟล์นะคะก็คือหมอหลายคนเนี่ยก็คือแบบตั้งแต่เรียนจบมาไม่เคยถ่ายโปรไฟล์เลยเคยมีรูปโปรไฟล์ตัวเองปะของแพทย์อะที่แบบใส่ชุดกาวแบบดีๆเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีเลยซึ่งฉันก็เพิ่งมีหลังจากจบหมอมา4ปีแบบว่าเราก็แบบเฮ้ยตกใจทำไมฉันไม่มีก็เลยแบบว่าดีละทุกคนจะได้มีรูปโปรไฟล์ของตัวเองคือหลักๆก็คืออย่างของน้องหมอสาขาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยรูปโปรไฟล์ก็อาจจะได้ใช้เยอะหน่อยเพราะว่ามันมีเราคนเดียวในสาขานั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเผื่อไปทำเป็นโปรโมชั่นหรือไม่เอาไปทำผลงานก็จะได้เห็นแพทย์แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเวลาตารางเวรของแพทย์อ่ะมันจะมีว่าวันนี้ใครออกที่ไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะจะมีรูปของแพทย์อ่ะที่ของโปรไฟล์ตรงเนี้ยเป็นบุลเลตเล็กๆเอาไว้ในทุกๆวันค่ะหมอแบบลูกค้าก็จะได้เห็นเพราะว่าหมอพูดตรงๆว่าในเรื่องงานผิวงานผิวอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าบางคนก็จะมีแพทย์ที่แบบมือเบาต่างกันพูดจาแบบว่าเราถูกใจกับใครมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของการปรับรูปหน้าคือจริงๆบางคนเขาก็จะติดแพทย์อะค่ะหมอก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งอะคือต่อให้เราจะคุมคุณภาพเท่ากันแต่มันไม่ได้เท่ากันหมายถึงว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของความเก่งนะหรือความปลอดภัยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจริตอะบางคนชอบหมอผู้ชายเพราะว่าแบบทำเร็วบางคนชอบแบบค่อยๆทำละเอียดอะไรอย่างเงี้ยบางคนสนิทกับคนนี้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยหมอก็คือรู้สึกว่ายังไงลูกค้าจะได้มีสิทธิ์เลือกหรือบางคนก็อยากได้แบบระดับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะมีทุกระดับใช่แต่ราคาเท่ากันราคากังนำคลินิกนะคะอันนี้เริ่มจากหมออะไรบ้างหมอปริมค่ะหมอปริมออกคลินิกสาขาไหนบ้างเป็นหมอจังหวัดไหนนะทำที่กรุงเทพอยู่สาขาไหนบ้างจันก็จะเป็นโคมนาค่ะวันอังคารเป็นที่พระราม3วันพุธเป็นที่พระราม9วันพฤหัสเป็นที่เซนแจ้งค่ะวันศุกร์เนี่ยเป็นที่คิสตันรามินทาแล้วก็วันเสาร์เจอกันได้ที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะกำลังจะเปิดใช่กำลังจะเปิดเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอปุ๊บปั๊บนะคะกำลังคลินิกจากสาขาหาดใหญ่ค่ะจริงหมอจะชอบฉีดฟิลเลอร์มากแล้วก็คือกังนามของเราไม่เขาไม่รู้กันใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วกังนามอ่ะมีหมอที่ฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ฟิลเลอร์เราดีมากนะคะดูผลงานได้นะคะทั้งหมอปุ๊บปั๊บกับหมอปิ่มแล้วหมอต้นด้วยจริงๆคือสายปรับรูปนะเฮ้ยอันนี้แบบหมอผู้ชายของเราบ้างมีแต่ผู้หญิงสวยๆเนาะสวัสดีครับผมหมอต้นนะครับก็อยู่ประจำการนั่งคลินิกสาขาโคราชนะครับส่วนตัวผมก็ชอบปรับรูปหน้าเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากใช้บริการอื่นๆเนี่ยโบท็อกหรือว่าฟิลเลอร์หรือว่าเครื่องยกกระชับต่างๆก็ใช้ได้เลยแล้วก็โคราชเนี่ยเดี๋ยวจะมีเครื่องใหม่ที่จะเข้าไปด้วยนะครับก็คือเครื่องฮิปโปเวย์3ล้านบาทแต่ว่าราคาไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะที่จะพูดตัวเลขหรือเปล่าบอกได้เลยมีโปรทดลองก็199ที่คนรู้ใช้ได้ที่โคราชเหมือนกันครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นก็คือทำโดยแพทย์ทุกเคสหลังจากนั้นก็คือราคามีภาพ 4,500 ต่อครั้งแต่ถ้าซื้อคอร์สอ่ะ
ตก 3,500 ใช้ได้ทั่วทุกสาขาทั่วประเทศค่ะใช่สีผิวไม่สม่ำเสมอมีจุดด่างดำหรือว่าอยากกระชับรูขุมขนหรือว่ามีผิวตื้นๆอยากจะให้ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นกระต่างชัดขึ้นสีผิวเรียบเนียนเนี่ยก็มาใช้บริการที่โคเวย์ได้นะครับที่กลางน้ำคลินิกนะคะวันนี้ล่ะก็จะมีภารกิจนะคะมาถามหมอเป็นเกมเล็กๆน้อยๆนะคะถามว่าถ้าคิดถึงแบรนด์กังนัมคลินิกนะคะที่เรามี29สาขาเนี่ยถามว่าเราจะคิดถึงอะไรนะคะถามน้องหมอปิมก่อนนะคะถ้าคิดถึงกังนัมเนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องขนมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะเพราะว่ากังนัมเนี่ยครองตลาดขนทั่วประเทศเลยจริงๆใช่ค่ะทั้งเรื่องราคาที่สบายกระเป๋าไม่เจ็บเลยหมอก็ใช้บริการอยู่ทั้งตัวกันคือก่อนมาทำงานก็ใช้บริการเป็นลูกค้าเป็นร้านขนที่แรกที่หมอทำตั้งแต่แบบไม่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ก็คือทำครั้งแรกที่กังนัมสาขาตรงมาบนคลองเล็กๆตรงนั้นอ๋อจริงเหรอใช่อ๋อแต่ว่าเธออยู่ระดับสาขาหนึ่งของกังนัมคลินิกใช่ๆสาขาหนึ่งตอนนี้ทุบไปแล้วต่อไปหมอปุ๊บปั๊บนึกถึงกังนัมคลินิกคิดถึงอะไรตัวหมอเองอยากให้ทุกคนปรับทัศนคติใหม่ให้นึกถึงฟิลเลอร์ที่กังนัมนะคะเพราะจริงๆแล้วกังนัมใช้ของแท้ของดีแล้วก็ฉีดสวยมากมากค่ะอยากให้มาลองฟิลเลอร์ที่กังนัมค่ะมันดีกว่าที่อื่นยังไงอ่ะอย่างแรกนะคะฟิลเลอร์กังนัมของแท้นะคะแท้ 100% เอากล่องกลับบ้านได้อย่างที่2ราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนอย่างที่3หมอฉีดสวยมากค่ะรับรองได้ถ้าไม่สวยก็คือไม่คิดเงินเลยอ่ะก็นอกจากเลเซอร์โคนหรือว่างานปรับรูปหน้าอย่างแล้วเนี่ยที่กังนัมเรามีพิเศษอีกอย่างนึงแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนมาใช้บริการก็คือ Pico Second Laser นะครับก็จะทำให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นทำให้สีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอแล้วก็คุณภาพผิวเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นด้วยรูปผลกระชับมาใช้บริการได้ที่กังนัมคลินิกนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาทางฝั่งฝ้าของผู้แต่งหน้ากันอยู่ละกันนะคะอันนี้น้องหมออะไรเอ่ยหมอมีนนะคะหมอมีนประจำอยู่สาขาไหนตอนนี้มีอยู่ที่บางกะปิมีพมนาแล้วก็มีคริสตัลลามินทากับเซ็นทรัลลามินทาค่ะมาเจอกันได้น้องมีนเนี่ยก็คือเป็นแบบคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ากังนัมคลินิกดังเรื่องขนพิโคงานผิวแล้วก็จะเป็นแบบจะเป็นพวกเรื่องฉีดผิวที่เราแบบดังมากงานผิวก็คือแบบว่าพวกเคลียร์จูรันรีไวฟ์อะไรอย่างเงี้ยโปรดักที่ทำให้ผิวกระจ่างใสแต่ว่าเหมือนพี่รู้มาว่าน้องมีนเนี่ยจริงๆเป็นคนชอบปรับรูปหน้ามาก ไหนช่วยโปรโมทตัวเองหน่อยว่าแบบว่าเฮ้ยอยากให้มาปรับรูปหน้ากับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ค่อยรู้ว่าเรามีกังนัมคลินิกมีฟิลเลอร์ปรับรูปหน้านะคะแล้วก็หมอก็คือทำมาหลายสิบเคสมากๆแล้วเป็นร้อยเยอะมากก็คือแบบว่าเข้ามาก็คือมั่นใจในตัวฝีมือหมอได้มั่นใจในคลินิกได้ว่าแบบมีการดูแลติดตามหลังจากการที่เราแบบว่าฉีดไปแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็คือแบบว่าไม่ต้องกังวลเลยคือเข้ามาติดต่อคลินิกได้เลยแล้วก็ยาแท้ 100% ค่ะรักษาน่ารักด้วยยาแท้หมอฉีดสวยมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะหมอเราเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเอาเด็กจบใหม่มาปั๊บมาทำงานเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือผ่านการทำงานในหลายๆที่แล้วมีประสบการณ์การปรับรูปหน้าการทำความงามมาหลายๆที่แล้วก่อนที่จะมาทำกังนัมคลินิกแต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกันหมอก็พูดตรงๆว่าอย่างเช่นบางเชนเนี่ยเขาก็จะรักษาสิวเก่งอะไรอย่างเงี้ยบางเชนแบบแต่ว่าของเราอ่ะเราจะมีแบบด้วยความที่เรา29สาขาเนาะคือเราจะมีสายงานผิวก็คือเป็นแบบหมอผิวหนังชอบเลเซอร์ชอบแบบชอบแกงเลเซอร์ชอบงานผิวให้สว่างกระจ่างใสอย่างเงี้ยที่จบแพทย์ผิวหนังโดยตรงเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นจะเป็นเราก็จะมีแก๊งสายปรับรูปหน้าซึ่งคนไม่ค่อยรู้อย่างเช่นแบบว่าชอบฉีดฟิลเลอร์แบบคือฉีดใต้ตาคือฟูเลยอย่างเงี้ยแบบปรับรูปหน้าซึ่งเขาก็คือทำงานผิวได้เพราะงานผิวอะมันไม่ได้ยากพูดตรงๆมันอยู่ที่โปรดักต์อยู่ที่ราคาอยู่ที่การทำเลเซอร์แต่ว่าคือจะเป็นสายปรับรูปหน้าคือมันเป็นความบังเอิญมากที่วันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไอ้ส่วนหนึ่งที่สุ่มมาเนี่ยเป็นสายปรับรูปหน้าหมดอันนี้เป็นสายปรับรูปหน้าหมดเลย
อันนี้นะคะก็คือวันนี้หมอก็เช่าสตูดิโอมาให้นะคะสตูดิโอก็มีแบบเมื่อกี้มุมแต่งหน้าเป็นหลังฉากหลังบ้านนะเหมือนดาราท่านหนึ่งเนาะแล้วอันนี้ก็คือหมอก็คือแบบมาแบบเป็นฉากเซตสตูดิโอมาเนาะแล้วเราก็มีทีมงานของทางกังนัมคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีมช่างภาพนะคะเพื่อที่จะเอาภาพที่ได้เนี่ยไปตัดต่อแล้วก็ตัดต่อรูปไปตกแต่งรูปต่อนะคะแล้วก็จะมีทางทีมเป็นของคุณออมนะคะแบบว่าดูเรื่องการโพสท่าเพราะคุณออมเขาเป็นนางงามมาในอดีตมาก่อนจะรู้เรื่องการโพสท่าจะมาช่วยแทนนะคะแล้วก็จะมีทีมงานเบื้องหลังมากมายนะคะในการจะมาเก็บภาพโปรไฟล์ครั้งนี้นะคะหลายคนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันตั้งแต่เรียนจบมาคือแบบพูดตรงๆว่าถ้าเกิดไม่ได้เปิดคลินิกของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์ก็จะไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายโปรไฟล์อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราก็คืออยากให้หมอทุกคนได้มีรูปโปรไฟล์สวยๆเป็นของตัวเองให้เรารู้ว่าเออฉันก็เป็นหมอเนาะอะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะแบบทำงานอยู่เบื้องหลังซะส่วนใหญ่ค่ะคือในความคิดหมอค่ะคือหมายถึงว่าหมอรู้สึกว่าแพทย์ก็เป็นโปรดักชนิดนึงอะหมายถึงว่าจุดขายของเรามันไม่ใช่แค่เครื่องเลเซอร์แพงอะค่ะแต่ว่าแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถอะก็คือเหมือนเป็นโปรดักชนิดนึงที่ไฮเอนด์อะคือหมอบอกเลยว่าเราอาจจะคุมคุณภาพได้ในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องยาแท้แต่ในท้ายที่สุดอะแพทย์อะแต่ละคนก็จะถูกจริตกับแพทย์ต่างกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นหมอเป็นหมออายุรกรรมในการของสมมติเราไปหมอโรงพยาบาลเราไปรักษาโรคหัวใจอ่ะมันไม่ใช่ว่าหมอแต่ละคนเราจะถูกจริตเหมือนกันคนนี้พูดเพราะคนนี้มือเบาคนนี้ใจดีอย่างเงี้ยคือในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องการศึกษาหมออาจจะสามารถการันตีได้ว่าเฮ้ยฉีดฟิลเลอร์กับเราปลอดภัยนะเราใช้ของแท้ราคามิตรภาพอย่างเงี้ยแต่ในท้ายที่สุดก็อยากให้ลูกค้าได้เลือกแพทย์ที่เรารักอยากจะเลเซอร์กับเขาอยากจะฉีดหน้ากับเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันแฟร์กว่าที่แต่ละคนจะได้รู้ว่าเราทำหน้ากับใครประมาณนั้นค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณหมออะไรนะคะคุณหมอวิวค่ะคุณหมอวิวทำอยู่สาขาไหนนะคะอยู่ที่กังนัมสาขาเซ็นทรัลอยุธยาค่ะคุณหมอวิวก็คือเหมือนทางของต่างจังหวัดค่ะเราจะมีหมอ2ท่านด้วยกันก็คือจะมีหมอท่านหลักอยู่5วันแล้วก็ของคุณหมอวิวก็คืออยู่2วันนะคะเพราะว่าคนนึงไม่สามารถทำงาน7วันทุกวัน7วันทั้งปีได้เราก็จะมี2ท่านนะคะที่จะเป็นหลักๆของต่างจังหวัดก็จะมีคุณหมอวิวแล้วก็มีคุณหมอยิมที่ถ่ายทำไปในคลิปที่แล้วที่ไปฉีดโบท็อกซ์อะลิแกนให้หมอที่อยุธยาในคลิปที่แล้วคุณหมอวิวถามหน่อยว่าถ้าคิดถึงกังนัมคลินิกอะคิดถึงอะไรกังนัมคลินิกคิดถึงได้หลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าคิดถึงมากที่สุดก็ต้องเป็น1เลเซอร์ขนเลยค่ะเลเซอร์ขนของที่กังนัมคลินิกก็คือจะไม่เจ็บค่ะแล้วก็เห็นผลอันนี้ก็คือมาตรฐานรองรับไปทั่วทั้งประเทศเลยค่ะหมอพลอยนะคะกังนัมคลินิกสาขาพัทยาค่ะสาขาพัทยาเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เพราะเรายังไม่เคยไปทำคอนเทนต์ยังไม่เคยไปทำถ่ายทำเนาะแต่จริงๆเปิดมาสักพักนึงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะไหนลองหมอพลอยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าคิดถึงกังนัมคลินิกจริงๆอ่ะเราคิดถึงอะไรอ่ะกังนัมคลินิกนะคะก็ดังเรื่องเลเซอร์ขนเนาะแต่ของเราไม่ได้มีแค่เลเซอร์ขนนะคะของเราก็ยังมีหัตถการของแพทย์ต่างๆด้วยโบท็อกซ์ฟิลเลอร์แล้วก็เครื่องยกกระชับเป็นอัลตราฟอร์เมอร์ค่ะใช่หมอพลอยเห็นหมอพลอยอะฉีดจูวีเดิมเยอะมากไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงชอบฉีดจูวีเดิมคือแบบคือที่พัทยาเนี่ยคือแบบฉีดยอดแบบจูวีเดิมเยอะมากฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าค่ะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยของตัวจูวีเดิมนะคะโปรดักต์เขาค่อนข้างอยู่ได้นานแล้วก็ฟูค่อนข้างสวยค่ะแล้วก็ส่วนมากพัทยาเป็นคนไข้ที่เป็นต่างชาติอะค่ะต่างชาติเข้ามาก็ส่วนมากก็จะขอจูวีเดิมก่อนเลยใช่แล้วก็เลยโอเคได้เขาอยากได้จูวีเดิมเราก็แนะนำจูวีเดิมตามที่เขาต้องการด้วยค่ะแล้วเขาก็เห็นราคาของเราค่อนข้างน่ารักใช่เขาก็ซื้อหลายซีซีค่ะชาวตะวันออกนะคะก็กังนัมคลินิกที่ใกล้ที่สุดก็มีสาขาพัทยานะคะอยู่เซ็นทรัลพัทยาบีชชั้น4นะคะแวะมาเจอหมอได้นะคะขอบคุณมากค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็คือหมออ่ะได้พาทุกคนพาเพื่อนๆนะคะมาดูบรรยากาศการถ่ายโปรไฟล์ของแพทย์นะคะกังนัมคลินิกอ่ะคือในคลิปนี้คือเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องขนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือพูดแบบมาเยอะแล้วบางครั้งอ่ะเราจะเห็นแต่ดาราอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยโดยที่เราลืมไปว่าจริงๆอ่ะแพทย์เราก็คือมีคุณภาพมากๆคือหมอมีตั้งแต่แพทย์เกียรตินิยมอันดับ1แพทย์ระดับ
กียรตินิยมระดับ1เหรียญทองคือที่1รุ่นแพทย์ที่เป็นระดับอาจารย์แพทย์ที่เขาแบบทำงานในโรงเรียนแพทย์แล้วก็มาทำงานกับเราช่วงแบบเสาร์อาทิตย์ก็มีคือเรามีแพทย์หลายๆระดับมากๆอาจจะเป็นหมอเรียนต่อเฉพาะทางด้วยแล้วหมอก็เป็นหมอก็เลยทำให้เราแบบว่าสามารถที่จะหาแพทย์ดีๆมาทำงานเราได้เพราะเราไม่ใช่นักลงทุนเราไม่ใช่นักธุรกิจเราอยู่ในวงการนี้แล้วเรารู้ว่าแพทย์คนไหนเก่งแบบเรามาดูแฮนด์สกิลได้อะไรได้ค่ะซึ่งวันนี้ก็คือแบบว่าได้พาแพทย์ที่เป็นส่วนหนึ่งคือสุ่มมาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมาถ่ายทำในช่วงเวลาที่เรามาพอดีอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งน้องๆแต่ละท่านนะคะก็คือที่หมอคัดมาคือ1ฝีมือดี2มีความรู้ฉีดให้ลูกค้าได้อย่างปลอดภัยแล้วอย่างที่3ก็คือเป็นหมอรุ่นใหม่หน้าตาสะสวยน่ารักอัธยาศัยดีมือเบาจิตใจพร้อมบริการพร้อมแบบว่าให้แบบทำความงามให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างแบบอย่างดีค่ะก็คือถ้าเกิดใครที่ชอบแพทย์ท่านไหนก็คือสามารถที่จะจองคิวระบุแพทย์ในกังนำคลินิกเราจะมีสรุปให้ว่าแต่ละสาขาแต่ละวันน่ะมีแพทย์ท่านไหนบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องกังนำคลินิกนะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามกันนะคะว่าในคลิปหน้านะคะหมอจะพาไปเที่ยวไหนกันค่ะบ๊ายบาย